แล้วก็สุดท้ายก็หนังมาถึงวันนี้จนได้นะครับยังบ่าวเป็นอย่างไรจากการสัมภาษณ์อาโจวันนี้ไปชมเลยครับดีวะชื่อนี้ควายเลยนะเว้ยคำนี้เราจะใช้ควายเนี่ยแหละนำทางให้เราเชื่อเหอะเราว่าเรามากันถูกทางแล้วเว้ยเขียวผมเชื่อว่าโปรเจกต์ยังบ่าวนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ใครหลายคนรอคอยอยู่นะไม่ว่าจะแฟนคาราบาวหรือใครที่จ้องจับผิดก็แล้วแต่นะครับตอนนี้โปรเจกต์นี้เข้าโรงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาคุยกับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องยังบ่าวมันเป็นอย่างไรนะครับอยู่กับผู้กำกับนะครับคุณอาโจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังบ่าวเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปตอนแรกเลยเนี่ยมันตั้งแต่กี่ปีแล้วนี่2ปีครับอันนี้คือวันแรกที่เริ่มกับคาราบาวแต่ถ้าเริ่มโปรเจกต์จริงๆก่อนหน้าไปหาพี่แอดประมาณ2เดือนนะครับวันที่ไปหาพี่แอดก็คือวันที่เนี่ยฮะพี่แอดให้อาโจ1มิถุนายน54ไม่มีแล้วนะครับอันนี้สุดยอดมากนี่คือวันเนี้ยครบรอบ2ปีพอดีใช่ไหมฮะวันนี้ก็1มิถุนายน56 2ปีพอดีใช่ครับไอตอนแรกก่อนที่จะไปคุยกับพี่แอนเนี่ยมันยังไงพี่ก็คือโจก็ไม่ได้ทำหนังมาก่อนไม่ได้ทำหนังทำโฆษณาฮะโฆษณาที่ทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าครั้งแรกเลยที่ทำทางถ่ายหนังโฆษณาเลยก็เมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็หนังหัวมะลายแล้วหนังนิชาวห้าห่วงต้นไหนได้ห้าห่วงแล้วกลับบ้านดีกว่าเร็วแล้วก็หนังม้อยฝาเชื้อราที่ปลูกต้นไม้แล้วโดนเหยียบช้าอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆก็จะมีพวกแบบไอ้โฆษณาแฮปปี้ดีแท็กไอ้คือเราพวกหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นผู้กำกับโฆษณาใช่ใช่ไหมฮะจะหันมาทำหนังบ้างทำไมต้องเป็นคาราบาวพอดีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาโทรท้ามาว่าโจบริษัทแปลว่าอะไรวะแกรนด์บิ๊กแบงผมก็เลยบอกว่าคือผมใช้เป็นนโยบายในการคิดงานครับว่าสมมุติได้รับงานมาชิ้นนึงเนี่ยทำไงให้มันดูหรูขึ้นแกรนขึ้นทำยังไงให้มันใหญ่ขึ้นบิ๊กขึ้นทำยังไงให้มันแบงดังระเบิดโดนโป้งเลยโดนเป้าหมายเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยท้ามาผมก็เลยคิดโปรเจกต์ท่านผมอยากจะทำบิ๊กโปรเจกต์สักอันเนี่ยเริ่มจากอะไรเริ่มจากสิ่งที่ชอบในวัยเด็กครับคือพี่คาราบาวเป็นอะไรที่ผมแบบคลั่งไคล้มากตอนเด็กคาราบาวคืออันดับหนึ่งใช่ครับมันไม่ใหญ่ไหมฮะมันไม่คือผมไม่ค่อยมีกฎนะฮะครับผมคือเราวิธีครีเอทีฟคือเราไปให้สุดไปให้สุดสิฮะแล้วที่เหลือก็คือซัพพอร์ตกันด้วยเรื่องอื่นๆก็ต้องมาตามมาสนับสนุนใช้คำนี้ภาษาไทยก็คือพอเราได้ไอเดียเสร็จสิ่งที่สนับสนุนให้อันนี้มันเป็นไปได้เนี่ยอะไรบ้างนะครับก็แตกโจทย์เลยครับผมปมของผมในใจคือประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นวันแมนโชว์เป็นทีมเวิร์กนี่ไม่ค่อยมีเลยเราเพิ่งมีทีมวอลเลย์บอลอะไรต่างๆนานเราถึงจะมีทีมชาติไทยเรื่องยิงโบกขบอลอีกอะป้องเดียหายเลยแล้วไม่มีอีกเลยมันยากที่จะเป็นทีมเวิร์กแต่เรามีทีมเวิร์กในเรื่องดนตรีสุดยอดอยู่ไม่กี่วงผมบอกได้เลยในทีมเวิร์กนะอันแล้วก้อนนี้สุดยอดที่สุดแล้วสองปีที่แล้วตอนไปคุยกับพี่แอดด้วยโปรเจกต์เนี่ยบอกแกว่ายังไงบอกพี่ครับผมมีโปรเจกต์ผมอยากทำเรื่องภาพยนตร์สักหนังนึงแต่ผมอยากทำหนังเรื่องคาราบาวโจรู้จักแกไม่รู้จักไม่ใช่เป็นแบบว่าผมโนบอดี้มากไม่รู้จักใครทั้งนั้นแล้วผมก็อยู่ในที่ของผมอย่างเงี้ยฮะก็คือแต่พอต้องทำวิธีผมอยากรู้จักจีนใช่ป่ะผมอยากเรียนยุนจีนเนี่ยผมก็ไปเขาเป็นใครผมก็ไปหาอย่างนี้แหละฮะผมมีเรื่องย่อนะครับแล้วก็ผมมีภาพการคือมีเขาเรียกว่า presentation ที่ทำในคอมเครื่องนึงสบายความคิดแล้วก็ทำรายละเอียดออกไปว่าหนังมันจะออกมาหน้าตาประมาณไหนใช่มีโปสเตอร์มีอะไรมีดัมมี่หมดละ present งานใช่ไหมงานพี่แอดสายงานพี่แอดว่ายังไงมั้งฮะพี่แอดเฮ้ยโอเคฮะมันง่ายจีมันก็ง่ายๆนะตูนเนี่ยคือผมเชื่อว่าใกล้สุดละหนึ่งฟอนต์แมนเป็นฟอนต์แมนเหมือนกันแต่งเพลงได้เหมือนกันเป็นไอดอลของคนเหมือนกันเป้สำหรับผมคือเป็นพี่เล็กคาราบาวเพราะว่าอะไรหนึ่งเพลงเป้สำหรับผมคือเพื่อชีวิตเลยสองมีเสียงร้องที่เป็นคาแรคเตอร์โดดไปเลยครับผมนะครับแล้วก็เล่นกีตาร์ได้แบนโจได้ uh-huh. ใกล้มากพี่แล้วอีกข้อนึงพี่เล็กเคยเป็นพระเอกหนังโอ้โหก็จะหามองไปใคร
คือมันเข้าใช่ป่ะประเด็นนี้มันเข้านะโอ้โหแบบได้รับการยอมรับเรื่องหน้าตาดีจนคนบางทีคนบอกลืมดูผมชอบหรือชอบตรงที่บอกว่าทำไมต้องเลือกคนหล่อมาเล่นเป็นคาราบาวเฮ้ยคาราบาวไม่หล่อเชอรี่ไม่พัฒนาเลยนะโอ้โหพี่แอดเห็นตอนหนุ่มๆอ่ะหล่อเชอรี่หล่อไหมหล่อพี่ลี่เป็นพระเอกหนังมาก่อนหน้าจะมาเป็นคาราบาวโอ้แล้วพี่ลี่เป็นลูกครึ่งเป็นพระเอกหนังอะไรนะเท่หน้าตาดีเล่นกีตาร์เก่งใครมันมีชื่อแบบฮิวโก้มากคือแบบแล้วฮิวโก้เป็นอะไรที่แบบเป็นชอบพี่เทลลี่เป็นโปรดิวเซอร์ให้อยู่แล้วผมแคสเองผมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยได้ชื่อตามนี้แหละฮะแล้วผมมองท่านอื่นอย่างเช่นเต้เนี่ยผมชื่นชอบว่าบทพี่ออสเนี่ยเป็นบทที่พูดน้อยมากครับผมแล้วผมชอบการแสดงของเต้กับต๊อก ต๊อกนี่เป็นพลังแบบโอ้โหอย่าได้อยู่ในฉากนะพลังการเล่นออกมาเยอะมากในฉากก็เป็นฉากเขาไปเลยอ่ะเขาจะเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่ที่เขาอยู่ในเฟรมเนี่ยต่อให้มีเนี่ยมันจะเป็นฉากเขาเลยต๊อกเป็นแบบนั้นพลังสูงมากตัวพี่เป้านะพี่เป้าเนี่ยสำคัญมากถ้าอยู่ในวงเนี่ยถ้าเราดูคอนเสิร์ตพี่เป้าจะยุ่งหลังโน่นไม่เห็นแต่ความรู้สึกเขายังอยู่มากคนที่ตีกลองเนี่ยต้องเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากไม่ว่าคุณตีกลองไม่ก็ถามหาความมั่นใจเนี่ยพี่เต๋าสูงปึ๊บเลยในตัวเองเนี่ยสูงทะลุละเขาไม่น่าเชื่อว่าจนตอนแรกเขาก็เฮ้ยทำไมพี่เลือกผมผมก็อําแกว่าเป็นเรื่องอายุอะไรต่างๆความมั่นใจสำคัญมากแล้วก็การเล่นหนังมาแล้วการคุมทีมการอยู่การหลายอย่างการเห็นผ่านมาเยอะประสบการณ์โชคโชนเป๊ะเลยครับเป็นพี่เป้าได้เลยติดต่อแล้วมันได้ตามที่เราคิด 100% เลย 100% เลยตอนนั้นโอ้โหแบบโอ้เกิน100เลยครับผมโทรไปกระทั่งนางเอกกระทั่งอะไรได้หมดไม่มีใครปฏิเสธเลยไม่มีใครปฏิเสธเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเล่นหนังคาราบาวสมทุกคนเออใช่เรามาถูกทางแล้วสหายแต่ไม่ว่าสุดท้ายมีปัญหาอยู่ตรงนักแสดงนำก็เป็นเรื่องเสียดายผมว่าทุกคนเสียดายทุกฝ่ายแหละครับผมทุกฝ่ายเสียดายขนาดเอาพี่แอดตอนแรกบอกตายตาหลับเลยกูอะไรเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่แบบครบสมบูรณ์ต่อให้ผมทีมที่ผมแคสเพิ่มก็เหมือนกันผมก็ใช้วิธีนี้นะครับหาดาราที่ใกล้ที่สุดที่เขาพร้อมที่จะเป็นนะในคำว่ายังบาวเราก็ได้มา2ชุดแต่ว่าชุดที่2ขนาดจริงไม่รู้จะเรียกว่าใครคือหน้าใหม่กับบิ๊กเนมใช้คำนี้แล้วกันหน้าใหม่ก็พร้อมแมตช์เต็มที่ครับผมนะครับแต่เราเพิ่งแคสได้2คนเนี่ยตัวบิ๊กเนมตอบ 100% ไปแล้วครบไปแล้วเราก็เลยไม่ต้องต่อหน้าใหม่ที่บอกว่าแคสมาได้2คนนั่นก็คือมีบอมกับมีน้องเจสซี่เจสซี่ทีแรกก็คือเป็นแอดกับเป็นลี่ครับเด็กกำลังหาเล็กอยู่เลยแต่ว่าบิ๊กเนมเอาหมดแล้วก็เลยแบบหยุดโครงการได้แต่พอมีปัญหาปุ๊บก็เลยต้องกลับไปตรงแคสแรกก็ใช่ฟีดจนสุดท้ายขี่ดวงจริงถูกไหมฮะคือดวงไม่แข็งจริงคุณมาใช่ป่ะสุดท้ายก็เป็นคุณอยู่ดีทีมคาราบาวมีครบ7คนแล้วเรื่องมันเอาจากตรงไหนมาฮะเพราะว่าหนังไบโอกราฟีหลายๆเรื่องบางทีเขาจะมีตำราสตีฟจ็อบส์มีวอเตอร์แอสเซ็กซันเขียนมาครบเลยเอาอะไรมาเป็นเรื่องนี้จะทำหนังคาราบาวใช่ไหมครับครับสวัสดีครับพี่แอดพี่แอดครับเรื่องพี่แอดเป็นไงครับพี่เนี่ยผมมีเรื่องของพี่อยู่ประมาณโจไม่ต้องลืมอินเทอร์เน็ตไปได้เลยเล่าให้ฟังเอาเป็นว่าไม่ต้องมาหาจากไหนเอามาหาจากกูนี่แหละผมต้องการเรื่องนี้ครับต้องการเรื่องความรักของบาวเรื่องความฝ่าฟันนี่ก็ว่าไปว่าโอ้โหเป็นช็อตเลยเออผมก็เฮ้ยพี่อันนี้อย่าข้ามขอแล้วเรื่องนี้เริ่มมันแล้วแล้วโอ้มันโอ้ปล่อยหมดแล้วหมดจริงๆหมดแบบเอาเป็นว่าเรื่องแย่ก็เอาเรื่องเอาพูดมาก่อนเอาหมดเอาทุกเรื่องวันนี้หมดเวลาอ่ะบ่ายบินตามไปพี่ไปเล่นหน่อยบินไปพี่ผมไปแล้วครับพี่เดินลงเดินลงโรงแรมมาเฮ้ยไอโจมารอแล้วครับพี่ตั้งกล้องมาพี่ต่อครับพี่อะไรเงี้ยพี่ลี่เดินมาเอาวิตตี้เสร็จผมแล้วมานี่เลยครับ
โอ้โหเขาไปด้วยกันเขาไปทัวร์กันไปครับมาปุ๊บเราต้องทำอย่างนี้กับทุกคนเลยไหมฮะเจ็ดคนครับไปครับใช่ครับต้องทำแล้วก็เก็บถามหมดไม่มีกฎถ้าประวัติเนี่ยเราจะแบ่งคาราบาวเป็นสองซี่คืออันนึงคือสิ่งที่ยังไม่มีใครเคยรู้เลยใช่เราจะได้มารู้ในเรื่องนี้อีกอันนึงคือฉากที่แฟนคาราบาวจะต้องเคยได้ยินแล้วมันออกมาเป็นยังไงว่าอย่างเช่นพี่เล็กไปเจอที่ร้านพี่เล็กพังร้านอะไรอย่างเงี้ยอันไหนยากกว่ากันฮะอันไหนยากกว่ากันคือโอ้โหพี่เล็กยิ่งปล่อยแบบซีเรียสถึงขนาดแบบเฮ้ยในบทตกชื่อคนนี้เป็นคนนึงคนนี้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอะไรจริงโอ้คือในหนังไม่ต้องห่วงครับผมแบบมีใกล้เคียงที่สุดเหตุการณ์ไหนที่เราได้ยินมาตอนสัมภาษณ์แล้วรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้ต้องใช้โอ้เยอะหลายเหตุการณ์เนี่ยทิ้งไปนี่บางทีอยากตัดนิ้วตัวเองทิ้งแล้วว่าจิ้มทิ้งไปทำไมอย่างเช่นไอเหตุการณ์ที่ของพี่เล็กนะฮะที่คุณพ่อเสียวันที่ปฏิวัติมันภาพยนตร์ชัดๆโอ้โหเฮ้ยนี่มันหนังแล้วนะแล้วไปแบบโอ้โหแล้วเดินออกจากโรงพยาบาลมีทหารบุกคือมันหนังเปล่าเนี่ยนึกว่าฟังฟูจิทีฟอยู่เลยอ่ะเชื่อเหอะเราว่าเรามากันถูกทางแล้วไอ้เขียวนอกจากเรื่องประวัติแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แฟนคาราบาวอยากไปดูในเรื่องนี้คือเพลงที่มาที่ไปเฮ้ยเพลงนั้นแต่งสุดยอดมากเลยใช่มีเยอะกว่านั้นเยอะเลยฮะในหนังแต่ว่าเลือกมาเลยที่ต้องเล่าเรื่องได้อยู่ในเรื่องนี้ได้บางเรื่องโอ้อยากได้จังเลยต้องยกออกในความใจมากเลยเพราะหนังเราจำกัดเวลาความเป็นแฟนคาราบาวมันทำให้มันตัดลำบากไอ้นี่กูจะเอาอะไรไว้ตัดเอาอะไรออกว่าไอ้นี่จะตัดลำบากมากเพราะว่าหนึ่งเขาทุ่มกันหมดทั้งพาร์ททุกอย่างหนังมีแต่ฟุตเทจดีๆทำไงให้ตัดความเสียดายออกแต่ข้อดีคือเรามีตัวดีเรามีทรัพยากรที่เจ๋งหมดเลยเขียนออกมาเนี่ยเรื่องโปรดักชันมันเยอะไปไหมฮะหลายอย่างฉากมันเต็มไปหมดเลยมีทั้งฟิลิปปินส์ฉากร้อยกว่าฉากมีทั้งในหนังเรื่องนึงตุลาก็มีใช่นะฮะชอบไหมในป่าก็มีสารพัดเลยมันเยอะให้มันจนกลายเป็นแบบปัญหาเลยไหมไม่ใช่ฮะมันหนึ่งคืออย่างที่บอกเราครีเอทีฟไปละสนับสนุนครบไปหามาเท่านั้นเองคือเราตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วนี่ทีมไม่ต้องไปหาโลเคชั่นอันไหนลำบากสุดนะกับเรื่องฉากฉากคือมันไม่มีละประเทศไทยมันทิ้งไปหมดละอย่างสยามนี่เราก็ไปหาสยามสแควร์มาจนได้ยังผับที่คาราบาวเล่นตอนกลับมาเมืองไทยลิเกนผับสร้างใหม่หมดครับก็คือทำขึ้นมาเลยสร้างทุกอย่างเลยที่เห็นไม่ว่าจะโต๊ะทุกอย่างผนังทำกันเลยครับโลกดนตรีที่โลกดนตรีทำขึ้นมาครับมันต้องยังไงบางผมเห็นมันลำบากแล้วมันต้องมีฟุตเทจเก่าเปรียบเทียบอยู่คนจะต้องรู้สึกว่าไม่เหมือนไม่ข้อดีของภาพยนตร์คือตอนคุณดูคุณไม่มีภาพขึ้นมาข้างๆว่าอันนี้จริงโรงดนตรีเมื่อก่อนไม่แบบนี้นะเว้ยแต่เมื่อไหร่คุณฟรีสเฟรมแล้วกลับไปบ้านนะถ่ายไปแชะไม่เหมือนนี่ว่าลำบากกันแค่นั้นแต่อารมณ์มันอารมณ์ต้องได้ก่อนมีหนึ่งอย่างที่เขาตั้งคำถามกันเยอะมากเลยแล้วก็พอเห็นตัวอย่างแล้วก็ภาพจากหนังออกมาแล้วทุกคนตีว่ามันเป็นปัญหาคือเรื่องของเมคอัพผมมั่งหนวดมั่งมันโดนวิจารณ์เยอะไอ้พี่ไม่มีหนวดจะทำยังไงแต่เขาเป็นน่ะเขาเล่นเป็นก็ต้องสร้างหนวดให้เป้ถูกไหมฮะเพราะนั้นก็ทำเรื่องสิฮะอยู่กับยังบาวมาถ้ารวมตั้งแต่วันเนี้ยมันสองปีแล้วเราต้องวางอย่างอื่นหมดเลยไหมฮะเพื่อมาอยู่กับยังบาวใช่ผมทิ้งหนังโฆษณาไปหมดเหลือทำติ่งๆทำอยู่ประมาณ2ตัว3ตัวแต่ก็เกือบไม่ไหวเพราะว่าทำหนังเนี่ยเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เลยเพราะต้องทุ่มมากต้องดีเทลมากต้องเพราะว่ามันจอมันใหญ่มากเห็นหมดเลยอ่ะเห็นหมดเลยว่ามีขี้ตาอยู่นะเนี่ยขนจมูกเนี่ยตัดมาดึงโอ๊ะผมคุยกับผู้กำกับหลายคนเขาบอกว่าทำหนังโฆษณาเนี่ยมันทำรายได้ให้กับเรามากกว่าทำหนังเยอะแยะเลยใช่มันไม่เสียดายที่เสียดายทิ้งตรงนั้นเพื่อมาทำตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ทำก็ต้องทำคืออยากให้ได้โอกาสดีกว่าครับคือมีใครให้โอกาสเราเฮ้ยต้องคว้าแล้วต้องทำอย่างเงี้ยโอกาสนี้เราสร้างขึ้นมาแล้วมันน่าทำกลับไปคิด
แต่ตอนนี้ให้กลับมาคิดใหม่ก็อาจจะคิดอีกแบบเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นคือเฮ้ยได้ทำหนังคาราบาวเฮ้ยได้ทำแบบนี้นักแสดงขนาดนี้มาพลังขนาดนี้ไม่ทำเหรอ mm-hmm. มันต้องทำ